หอมน่ากินมากวันนี้เรามาตำส้มตำกันนะคะทุกคนใส่พริกกับกระเทียมลงไปตำน้ำตาลค่ะปลาร้าของดีถึงน้ำปลานิดหน่อยค่ะผงชูรสน้ำมะนาวมะนาวน้ำเยอะมากใส่มะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศราชินีลูกจะไม่ใหญ่มะละกอยังไม่ต้องมากน่ากินมากๆกุ้งค่ะกุ้งลวกลวกสะดุ้งใส่หมดเลยตำเดี๋ยวกุ้งเละเดี๋ยวกุ้งช้ำสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับมาพบปานิกับลูกชายทางช่องม้าพายอินนะคะวันนี้ปานิมีเมนูแซ่บๆค่ะเมนูอะไรส้มตำมะละกอใส่กุ้งลวกใช่แล้วก็มีอะไรขนมจีนวันนี้กินขนมจีน แม่ทำข้าวเหนียวแล้วก็มีพวกผักมีผักบุ้งผักบุ้งแดงบุ้งแดงชีฝรั่งแล้วก็กระฉูดเนาะใช่ใช่วันนี้กินกันง่ายๆก็มีกินกับขนมจีนก็แล้วก็มีแคบหมูด้วยใช่แคบหมูขึ้นมาเป็นตลาดน่ากินมากเอาไว้ไหนดีเออนี่ไปดูอ่ะเป็นแคบแคบหมูแคบหมูมีแบบลาดเข้าไปด้วยไงด้วยนะเนื้อผสมกินหมดกรอบไหมกรอบอย่างเงี้ยมันมีเหมือนเนื้อมันด้วยก็ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องม้าพายอีด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆคลิปใหม่ดูก่อนใครเนาะมาพร้อมกันเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะมากินด้วยกันค่ะบานานาบันไดจะตำๆนาทีนี่ๆตักให้อร่อยเนาะอร่อยอ่ะหอมนี่หอมแคบหมูหอมมากคือคักอีกแล้วกินหอมแซ่บโอ้ยกุ้งกุ้งไอ้แม่เลยมะเขืออะไรแม่กึ้งราชินีใช่ไหมเกลือเทศราชินีมาทานด้วยกันเลยครับแซ่บๆเลยตำเองแบบกินขนมจีนจุ่มเข้าไปเลยจุ่มไปนี่ก็กุ้งอร่อยนี่กินแทนข้าวเหนียวอร่อยเบื่อแล้วอยากกินขนมจีนบ้างก็เลยกินขนมจีนมาดีกว่าอร่อยอ่ะครับหมูครับหมูอร่อยแคบหมูหอมอร่อยกรอบแบบมีเขาเรียกมีหนังมันติดด้วยนะแคบหมูแบบติดหนังติดมันมีส้มตำลูกติดกับมุ้งแดงอร่อยแซ่บมีเวลาก็จะมากินกับแม่เนี่ยนั่งทานทำเป็นทำด้วยนะทำโชว์ด้วยแล้วก็มาทานด้วยจุกๆกระดูกอร่อยอ
กุ้งต้องประมาณนี้แม่ไม่ต้องแบบถึงกับเนื้อสุกมากลวกไปสักพักเหนือก็ขึ้นมาจะนิ่มๆก็ถูกมันยังดูก้านยังดูอ่อนสดมากเลยอร่อยมากกุ้งเยอะเลยก็อยากกินกับผักบุ้งไม่เหรอเนี่ยผักบุ้งแดงกุ้งเยอะนะนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะกินกันแซ่บเข้าใจไหมขันหมูอร่อยขันหมูอร่อยไปซื้อไม่สักถุงเลยกินเล่นเพลินเลยอ่ะหรือที่เขาทำที่ร้านเองแล้วก็ทอดมาขายใช่ไหมเนาะมันยังดูสด แล้วกรอบมากเขาทอดใหม่ๆเลยเป็นร้านส้มตำอยู่แล้วเนาะซื้อมากรอบตักไปเจอแล้วปุ๊บตักตรงไหนก็เจอแต่กุ้งฮะมะเขือไม่อร่อยไหมอร่อยอร่อยลองกินดูก็เหมือนกินผลไม้ลูกอร่อยปกติไม่ค่อยสันพัดกินหรอกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานแต่อันนี้รู้สึกว่าจะกินได้ง่ายกว่ามะเขืออื่นเนี่ยอร่อยนะแกต้องขอนมจีนหน่อยโบกเลยโบกเลยนั่นแหละโบกเลยปาร์ตเยอะจัดกินเจอพี่ต้องจุ่มเลยจุ่มเลยกรอบอย่างแรงอ
ดูดดูดอร่อยมากคุณผู้ชมเริ่มเผ็ดละโอ้ชาติดีเนี่ยปรุงเข้าไปด้วยอร่อยเพิ่มความอร่อยนะถูกใจมั้ยขาดใจขาดใจเนื้ออ่ะเผ็ดร้านเป็นแบบซื้อร้านนี้นะแคบหมูอร่อยกินกับน้ำตกมันได้จะอร่อยนะแม่นะนานๆแม่ลูกจะตำทุ่มตำกินละทีอร่อยมากน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดวันนี้ป้านิกกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องมาพาอีทเป็นกำลังใจให้แม่ลูกด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แซ่บจริงเนาะนานๆจะทำกินสักที